วัสดีค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลเวอร์ชัน2ซีซั่น2มาแล้วเหรอมาดีมั้ยไม่รู้ ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ไม่ทำคลิปนานวันนี้จะกลับมาแล้วค่ะทำเก๋ไก่สไลเดอร์ซีซั่น2ต้องกลับมาทำแล้วเพราะว่าคลิปโตลงไม่ไหว ยอมคลิปนี้มาบอกทุกคนเลยนะคะว่าก่อนที่จะมีผู้ให้อ่ะมันต้องมีผู้สร้างมาก่อนเก๋จะกลับมาคัมแบ็กพร้อมกับเปล่าประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่านี่คือเก๋ไก่ผู้สร้างโนโน2ก็ได้โน1ไปแล้ว ไม่เป็นโน1แล้วอ่ะอะไรอ่ะดูสิขนาดถุงมือมี2ข้างแต่ทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันบ้างเลยเอ้ามาได้ไงเนี่ยได้ป่ะสวัสดีของจริงนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเก๋นะคะและวันนี้นะคะเก๋จะมาทำลุคของผู้สร้างให้ดูว่ามันมีกี่ลุคบ้างลุคแรกของเก๋นะคะนั่นก็คือลุคสร้างบ้านน่ะเป็นผู้ให้เอ้ยไม่ใช่เป็นผู้สร้างใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้างค่ะสร้างหลายๆอย่างสร้างหลายลุคเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างอาหารสร้างบ้านนี่นี่พ็อปเต็มเลยพ็อปเยอะมากและสร้างสุดท้ายสร้างNFT ขอซีจีมาดิยับเลยเนี่ยเก๋บอกเลยว่าวันนี้เก๋จะมาสร้างบ้านของเก๋ของจริงนี่คือศัตรูของเก๋ไก่สไลเดอร์เวอร์ชัน2นี่คือศัตรูของจริงนะคะเป็นศัตรูที่คลิปที่เป็นบ้านใต้น้ำมีคลิปอะไรอีกอะเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์แม่แล้วเราก็มาทำการต่อเติมเพื่อที่จะได้เป็นบ้านโซนบ้านมีทั้งของบ้านปลาบ้านของเก๋เป็นสตูดิโอเป็นห้องเล่นเกมบ้านฮาบี้วิภาพจำยังชัดถึงเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวปลาเดี๋ยวให้ศัตรูเสร็จเดี๋ยวให้ปลามาเล่นกับฮาบี้ที่นี่ด้วยขอให้ปลาไม่กระโดดออกนอกรั้วก่อนอะไรเด้อเจ้าเหรอที่บอกไปว่ากด1หรือกด2ใช่ไหมถ้าเลือกไม่ได้อ่ะเกเลือกให้ทั้ง2อันเลยติดต่อแล้วเดี๋ยวให้เขามาวัดทำสไลเดอร์นั่นแน่ศัตรูใหม่ของเกไก่สไลเดอร์ต้องมีสไลเดอร์ของจริงตามมามีงูเนี่ยเอาไว้ก่อนมีงูเนี่ยค้อนด้วยไว้ตอกปูหัวฟาดเรามาเข้าหลังบ้านโอ้โหดูท่าก็คือยังไม่เสร็จของจริงนะคะเดี๋ยวไปช่วยสร้างกันเลยค่ะของจริง ไปฟิวไปสร้างสีสร้างบ้านกันไปไปแล้วโอ้โหโอ้โหดูอันนี้ช่างสี อันนี้ช่างตุ้ยอันนี้พี่ๆเขาทำบ้านให้อันนี้คือตัวปวนอยากสร้างเป๊ะเหรอเป๊ะว้าวสนุกสนุกแล้วแหละโอ้ยหนูติดเบี้ยวอ่ะเฮ้ยเบี้ยวอ่ะทุกคน
ขอบ้าเก๋บ้านเดียวอันนี้เก๋อันนี้เป๋ค่ะทุบไปทางนี้เหรอคะเข้าไหนหรือออกครับมาเข้าไปทางนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นะคะจะยิงอ่ะจะยิงออกไปอันนี้มันยิงออกไปแต่ว่ามันลูกมันไม่ได้พุ่งตรงนะเริ่มโดนอากาศลองไหมไม่ลองช่างเขาบอกว่ามันไม่ได้พุ่งตรงมันพุ่งออกไปข้างๆลองไหมเอาพี่ลองหน่อยไหมลูกไม่แล้วหนีสายช่างเราเก๋ไก่สร้างบ้านเสร็จแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปลุกสร้างต่อไปกันเลยค่ะเก๋ไก่ผู้สร้าง no 1แต่อันดับ2หิวหิวดินมืดเลยแค่สร้างบ้านแบบแป๊บเดียวมืดเลยทำไมถึงต้องสร้างอาหารทำไมถ้าไม่สร้างอาหารมันก็ไม่มีกินถูกไหมถ้าไม่มีกินมันจะมีแรงไหมถ้าไม่มีแรงมันจะไปให้ได้ยังไงก่อนที่เราจะไปให้ได้อะมันต้องมาสร้างก่อนเก๋ไก่ผู้สร้างและอาหารที่เก๋จะสร้างนั่นก็คือยำขนมจีนทำไมถึงเลือกยำขนมจีนถามตัวเองแล้วก็ตอบเองเท้าค่ะขอเท้าคางนะเท้าความอ่ะตากล้องมันได้เลยกินทำไมเราต้องสร้างยำขนมจีนอะถามเพราะว่าเก๋ชอบกินเส้นทุกอย่างที่เป็นเส้นแล้วนางก็เรียนอะไรนะมากรุงเทพแล้วก็จะมีร้านยำขนมจีนนางถึงขั้นต้องแบบว่าชวนเพื่อนมาหาแล้วบอกว่ามาหาหน่อยเดี๋ยวจะพาไปกินยำขนมจีนแล้วก็พอไปกินแล้วแบบอร่อยอร่อยวันนี้ที่เก๋เลือกสร้างอาหารนั่นก็คือเมนูยำขนมจีนเพราะว่าเก๋ชอบยำขนมจีนที่มอกรุงเทพเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาก่อนอื่นอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะทุกคนเราจะทำการใส่ผสมเข้าไปแต่ว่าเราจะต้องเอาไปทำให้มันละลายก่อนไปเวฟเลยใช้ไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะจบแล้วก็ไวไปก็ไวไปน้ำตาลโอเคของเราก็จะมีปลาทูค่ะนี่คือเราจะใส่หม้อเตาอบร้อนลงไปให้ปลาทูสุกมันจะพอเหรอคะเชฟคนชิมกูเลิกเลยกินให้หมดละกันเดี๋ยวทำให้เป็นกะละมังนี่เลยทอดประมาณ5นาทีละกันอ้าวกดปิดเฉยเลยนัดโอเคปลาทูของเราถูกทอดแล้วนะคะมีอะไรบ้างโอเคต่อกัน4 3 2 1อุ้ยอะไรละลายปูละลายใช่ไหมโอเคมาเลยไม่เฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้วรายการอาหารรายการอาหารรายการทำระเบิดไปเนี่ยอะไรวะเก๋ไก่ผู้สร้างปรมาณูหรือเปล่านี่เป็นดาวโกน่าแล้วอะสควิดเกมอะทำอะไรลงไปหัวกูว่าโคตรดูดิทานไข่ปะเนี่ยการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยมันล้นจนไม่มีอะไรจะเกาะล้นออกมาน่ารักเนาะล้นออกมาน่ารักเนาะหาทำใส่น้ำหน่อยนึงใส่เถอะไฟแรงว่ะอ่อนมันดูละลายละลายเห็นเลยเหรอแต่จริงๆเขาไม่ให้ยืนมองที่แช่ไฟว้าวว้าวเฮ้ยเป็นน้ำเลยโอ้น้ำตาลปี๊บก็เขาเข้าไมโครเวฟให้มันละลายอย่างนี้เผื่อเวลาเราเอาไปคลุกในนี้มันก็จะได้แบบนุ่มๆ1ช้อนหวานละมุนกลมๆนี่เราก็จะใส่น้ำนี่นะน้ำปลาไปอุ้ยจวดๆ2ช้อนนะอันนี้คือน้ำปลาปรุงรสแล้วปรุงสุกเราซื้อมาจากไหนคะปลาแม่อีพิมพ์ใส่พริกค่ะเราจะไม่ใส่พริกเม็ดนะคะเพราะว่าพริกเม็ดบางทีมันเคี้ยวไปแล้วมันเผ็ดจ้าไงแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยใส่อันนี้แบบแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดน้อยก็นี่ประมาณนี้กินเผ็ดประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ใส่มะนาวค่ะนี่มะนาวไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรนะรู้สึกว่านวดแล้วมันยิ่งขมจัดไปประมาณนี้ค่ะมะนาวช้อนหนึ่งช้อนเด็ก
มะม่วงนะคะเราจะใส่เข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวอ่ะนะจับส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 ับระวังมือนะจบหน้าแย่อะไรนะหวานมือเปรี้ยวมากไปแต่แม่ปวดต้องชิมนะคะชิมแล้วกูเด้อเก็บไว้ตรงนี้อ่ะต่อไปถั่วฝักยาวค่ะว้าวตายเหมือนสรุปกินอะไรกรอบๆอ่อนเล็บโอเคมาแล้วรสดีเราใส่นิดหนึ่งรสดีใส่ประมาณนี้ค่ะน้ำปลาใส่หน่อยนึงใส่ช้อนนึงค่ะจริงๆมันก็เค็มน้ำปลาร้าอยู่แหละแต่ว่าจะใส่มีอะไรบ้างม่วงมะม่วงหัวหอมเหลือเวลาอีก5นาทีคุณต้องเร่งมือแล้วนะจริงเหรอคะเชฟใส่ถั่วเข้าไปช่วยกินถั่วเยอะๆค่ะน่าพูดคำนี้ตั้งนานแล้วใส่ลงจีนโอ้ว้าวว้าวนี่แหละคือแบบเมนูเด็ดแบบที่สุดอะจริงๆถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้นะคะใส่เพิ่มได้นะคะพริกอะที่มหาลัยอะใส่ไปหมดแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรใส่เป็นโต๊ะก็ได้นะคะยังค่ะปลาเพิ่งเสร็จค่ะมาหอมมากใส่ปลาเข้าไปเพื่อความหอมแล้วมันก็จะเป็นยำขนมจีนที่แท้จริงนี่จุดไคลแม็กซ์คืออะไรรู้ป่ะคะปลาทูคือไข่ค่ะไข่ปลาทูอร่อยมากเคยกินหรือเปล่าไม่ลองนี่ไข่เหรอเชฟได้ลองหนูนะคะไข่ปลาทูอร่อยค่ะเชฟกินให้ดูหน่อยอร่อยอ้าวจริงๆขมบอกเลยขมมันนี่มันขมมันอร่อยลองอยากรู้ต้องลองอยากหูว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยนี่เลยเนี่ยมันไข่ปลาทูค่ะขอแวะข้างทางเนี่ยไปสั่งใหม่10ตัวมันไม่ขมเลยมันเค็มๆมันๆใกล้เสร็จแล้วดูปลาทูเนื้อปลาทูของเราน่ากินมากยำขนมจีนเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนจากเก๋ไก๋ผู้สร้างอาหารโอ้โหกินหมดหมู่บ้านพร้อมจ้วงชิมเก๋ไก๋ผู้สร้างอาหารจะพร้อมกันจะพึ่ง1 2เป้งอร่อยมากเครื่องเยอะจนหาเส้นไม่เจอจริงป่ะอร่อยเนี่ยจริงอ่ะเอาเดี๋ยวไปลุกต่อไปกันเลยไปเราต้องเดินออกไปเดินออกไปเดินดีๆเดินดีๆน่ากลัวมากมันชนกำแพงแล้วนะเหรอเนี่ยชนแล้วยืนแล้วก็กระโดดออกข้างๆแล้วมึงจะไปกินอะไรพี่ลุกกันนะกลัวเร็วฝันร้ายอ่ะเดินออกมาข้างๆนี่เดินออกมาข้างๆนี่กีดมึงเดินออกมาดิมึงเดินมาเดียงเลยตกแล้วเกิดใหม่แล้วเพื่อนเหงื่อแตกเลยอ่ะมองไปดูเหงื่อมือดิเหงื่อออกอ่ะเหงื่อแล้วก็กลัวความสุขกลัวพอและชุดสุดท้ายนั่นก็คือชุดซ่า NFTเอาไปไม่มีหน้ามืดได้ตาเกือบบอดขอใส่แว่นนะคะบอกเลยว่าชุดของการที่ไฟดูดไฟดูดไฟดับชุดไฟไม่ติดไปแล้วขอโชว์ชุดขอโชว์ชุดก่อนมีทั้งสีด้วยชุดสร้างบ้านเราก็พ่นสียิงปืนตะปูไปแล้วชุดสร้างอาหารอ่ะเราก็ทำยำขนมจีนกินกับพวกเพื่อนๆไปแล้วชุดแห่งการสร้าง NFT ก็จะพาทุกคนไปเจอโลกของ Metaverse กันเปิดเพลงก่อน
Welcome to Metaverse. พอเถิดเก๋จะมี NFT เป็นของตัวเองเป็นชุดที่เก๋จะเอาไปใช้ในอวตารเฮ้ยยังไม่ได้ออกแบบชุดนี้นะแต่ว่านี่ค่ะกิจเพื่อนรักเพื่อนเลิฟกิจเองออกมาเด้สภาพกิจคือคนที่สั่งตัดทำชุดให้เก๋ตั้งแต่งานแบบทำให้มีคนจดจำได้คนติดตามตั้งแต่แบบอยู่ในโรงเรียนมันทำชุดให้เขาใส่วันภาษาไทยแล้วเนี่ยมันทำชุดให้เขาใส่เป็นชุดที่แบบว่ากิจเขาอยากใส่เป็นแนวธีม NFT ค่ะมันเอาชุดนี้มาให้เขากิจเลยจัดให้จัดให้เลยไปช็อตด้วยมีเวลากี่วันรู้ไหมกี่วัน1วันนั่นแหละวันไหนมีเราเข้าวันไหนเพื่อนเฮ้ยฉันเชื่อว่าแกทำได้แล้วแกก็ทำได้ดีมันกัดด้วยเราด้วยคันเอากี่ไปไหนวะนี่เฮ้ยอุตส่าห์จะบอกว่ามันทำชุดวันภาษาให้เขาใส่จนแบบว่าน้องๆเพื่อนๆที่โรงเรียนน่ะรู้จักเก๋ไก่ณัฐิชานามวงในตอนนั้นโอ้โหแจ้งเกิดเป็นนางเงือกนางเงือกค่ะนางเงือกใส่ชุดแดงแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นแบบรูปนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเออเป็นเปลือกหอยตรงเนี้ยเหมือนชุดแต่งงานอ่ะอยากให้เรากินมีความฝันเว้ยกินมีความฝันเว้ยYou can never dance on like that. วันนี้นางเงือกเก๋ไก่วันนี้ท่านรองวันนี้ท่านผอวันนี้ท่านได้แต่ใดมาอยากให้โรงเรียนมีงานอะไรนะแบทันโชวิกตอเรียซีเคทมาอยู่ในโรงเรียนแต่ว่ามันไงตอนนี้ยังเด็กแต่มันน่าสนุกเนาะใช่ไม่ค่อยมีใครร่วมด้วยนี่แหละเวทีแฟชั่นโชว์เรามีนายเล่นด้วยคนเดียวไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยเลยเองตัดชุดมาให้เขาใส่เลยเดี๋ยวฉันจะใส่ให้นี่เวทีของเราโชว์ชุดหน่อยเป็นไงข้างไหนนะอย่านะอย่านะนี่โอ้โหชัดเลยทำไมอ่ะนางนพมาศมีไฟยิงขึ้นเนี่ยโอ้ไอชุดนั้นน่ะที่กิ๊ดมันตัดอ่ะมันมีกระโปรงแบบเป็นแบบอันนี้เลยนะเป็นหางยาวไปแต่ว่าชุดเนี้ยมันไม่เป็นหางแล้วนี่เลยนี่เป็นห่วงห่วงอวกาศของเก๋ไก่ระวังไฟดูดเดี๋ยวได้ไปอยู่อวกาศจริงตุ่มนะดวงดาวเฮ้ยพี่เก๋พูดถึงเรื่อง NFT NFT ย่อมาจากอะไรอ๋อ NFT ก็ย่อมาจาก Non Fungible Token ที่แปลว่าสินทรัพย์รูปแบบดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงรูปภาพหรือว่าเสียงหรือว่าการ์ตูนหรือจะเป็นวิดีโอของเราก็ได้นะคะสามารถเป็นสินทรัพย์ได้หมดเลยเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่ามันมีระบบบล็อกเชนที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นและเป็นเจ้าของผลงานชิ้นเดียวเราสามารถขายต่อได้ด้วยต่อไปในอนาคตนะคะทุกคนก็ต้องสร้างผลงานขายใน NFT เพื่อที่จะไม่ถูกตอกแน่นอนใช่ไหมดวงดาวของข้าโอ้โหมีผลด้วยแน่นอนสิก็บ้านยังทำไม่เสร็จสตูของเก๋ไก่เนี่ยสำนักงานสำนักงานไม่ใช่สำนักงานรอก่อนใกล้แล้วค่ะสตูใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเออไปพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเจอโลกใน Metaverse กันค่ะNFT ที่เก๋กำลังสร้างอยู่มีชื่อว่า Human X Club แต่มันไม่ได้มีแค่ NFT นะคะมันเป็นเมืองโลกของ Metaverse เลยซึ่งจะจัดกิจกรรมมากมายเป็น Private Party ที่ส่วนตัวสุดๆเฉพาะผู้ที่ถือ Human X Club ใน The Oasis เท่านั้นนะมาดูกันว่า Metaverse ของเก๋จะสนุกแค่ไหนบอกเลยห้ามพลาดสไลเดอร์ทะลุโลกอนาคตไปเลย
ใครสนใจนะคะไปติดตามต่อได้ที่ Twitter Facebook Instagram ของ Human X Club ได้เลยจ้าจบคลิปเก๋ไก่ผู้สร้างโนนึงถ้าไม่มีเก๋ไก่ผู้สร้างมาก่อนก็ไม่มีหรอกหยอกหยอกกูไม่หยอกหรอกกูไม่หยอกหรอกพูดจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนดวงดาวของข้าก่อนจบคลิปเก๋มี NFT collection เป็นของตัวเองแล้วนะคะร่วมกับ Human X Club NFT ค่ะตอนนี้มีแคมเปญเจอปุ๊บถ่ายเลย Human X Club NFT เปิดตัวพร้อมลุยกรุงเทพลุ้นรับรางวัลที่พักสุดหรู Barber Beach Club ที่หัวหินบายสีพันวา3วัน2คืน1รางวัลและผู้ร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ได้ Human X Club Limited Edition เสื้อยืด200รางวัลและรางวัลพิเศษสำหรับแคปชั่นที่โดนที่สุด40ท่านรับไปเลยไวท์ลิสต์สิทธิ์ในการซื้อ NFT ก่อนใครของ Human X Club NFT อุ๊ย NFT เยอะจังเลยและนอกจากนี้หากเก็บภาพของเก๋ได้ทันนะคะก็ snap แล้วก็แท็กมาที่@เก๋ไก่_NTCH จะได้เสื้อยืดพร้อมลายเซ็นหนึ่งเดียวเท่านั้นลิมิเต็ดสุดๆไปเลยมาอย่าลืมอ่านกติกาให้จบกันนะคะกติกามีอยู่ว่า ไปอ่านต่อใต้ description นะคะสำหรับใครที่อ่านกติกาจบแล้วนะคะสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้และจะประกาศผลในเพจต่างๆของ Human X Club ในวันที่10กรกฎาคมไปก่อนนะบ๊ายบาย